ลังจากออกมาจากอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะคะเราก็เดินหนีฝนกันมาจนถึงตรงนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้กลิ่นเนี่ยหอมโชยน่าทานมาตลอดทางเลยค่ะมันเป็นช่วงเที่ยงพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าตลอดเส้นทางที่เดินมาเลยมีร้านขายข้าวเยอะมากเลยแล้วมีหลายรูปแบบมากมีทั้งเป็นขายข้าวแกงของบ้านเราแบบนี้นะคะอาหารตามสั่งร้านขายมันโถร้านติ่มซำร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้โหแล้วทุกร้านเนี่ยคนต่อคิวกันยาวเป็น10คนเลยค่ะมันเหมือนแบบบ้านเราอ่ะที่มันจะมีพวกร้านขายอาหารข้างทางเยอะเห็นแล้วหิวมากๆเลยแต่ว่านอกจากร้านอาหารแล้วใช่ไหมคะทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีพวกร้านขายเครื่องรางของขลังแบบจีนอยู่สลับปะปายกันไปนะคะกับร้านขายข้าวค่ะเรียกได้ว่าเป็นถนนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะถึงแล้วค่ะสถานที่แห่งหนึ่งที่กูสัญญาว่าจะพามาหลังจากที่เราผ่านจากอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็กมาแล้วนะคะตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยโอ้โหคึกคักไม่แพ้กันคนเยอะมากๆเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าตรงนี้ล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่ไทเปเลยนะคะซึ่งว่ากันว่ามาไทเปแล้วก็ต้องมาที่นี่ให้ได้เป็นอันดับต้นๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการเราเทปนี้มาไต้หวันเทปแรกเลยนะคะเราก็เลยต้องมาที่นี่กันค่ะเพื่ออะไรใช่ไหมคะก็เพื่อมาขอพรขอเอาโชคเอาชัยให้กับรายการแล้วก็คุณผู้ชมนั่นเองค่ะเป็นวัดหลักของไทเปแล้วของไต้หวันเนี่ยเราก็จะเห็นผู้คนมากันเยอะแยะมากเลยล่ะค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพราะเรามาในช่วงของปลายตรุษจีนแล้วก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิด้วยเราก็จะเห็นผู้คนนะคะเอาผลไม้เอาข้าวของเอาดอกไม้มาถวายขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองนั่นเองค่ะคือจุดหลักเลยนะคะเมื่อเข้ามาที่วัดหลงซานแล้วค่ะใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาขอพรก็ต้องเข้ามาไหว้ที่จุดนี้จุดแรกค่ะเป็นจุดไหว้กระถางธูปตรงนี้นั่นเองและถ้าเรามองเข้าไปด้านในนะคะคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมขององค์เทพต่างๆที่ชาวจีนนับถือกันอย่างที่บอกไปเลยมีทั้งลัทธิเต๋าลัทธิคงจื้อนะคะแล้วด้านในเนี่ยค่ะก็จะมีเทพเจ้าหลักๆอยู่3องค์ด้วยกันก็คือเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะมาขอพรกันมากที่สุดที่นี่เลยค่ะก็คือขอพรด้านความรักกับเทพเจ้าได้แดงนั่นเองค่ะนอกจากเราจะได้เห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะมาไหว้พระขอพรกันแล้วค่ะเราก็ยังได้เห็นคนหนุ่มคนสาวนะคะมาเยี่ยมเยือนเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่นี่
ไม่ได้ขึ้นชื่อแค่เป็นแหล่งขอพรมีความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวมของสถาปัตยกรรมศิลปะจีนโบราณล้ำค่าอีกด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะเห็นศิลปะที่สวยงามอ่อนช้อยอยู่ในทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาที่มีการประดับด้วยกระเบื้องสวยงามมีการใช้มังกรหงสัญลักษณ์ล้ำค่าศักดิ์สิทธิ์นะคะประดับเชิงชายต่างๆหลังคาก็มีการแกะสลักและที่สวยงามมากๆเลยนะคะก็คือเสาไม้โบราณนี้ค่ะที่เขามีการแกะสลักเอาไว้เป็นลวดลายมีทั้งมังกรมีทั้งหงต้นไม้ใบไม้นะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยออกมามีความสวยงามอ่อนช้อยมากๆเลยซึ่งเขาได้มีการบอกกันไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเลเซอร์นะคะหรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆมาใช้ก็ออกมาไม่สวยงามแบบนี้แน่นอนค่ะตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมกูดว่ามันแสดงให้เห็นเลยนะคะถึงศรัทธาที่คนสมัยเก่าก่อนเนี่ยเขามีต่อศาสนาทำให้เขามีความมุมานะจนสามารถสร้างงานศิลป์ที่สวยงามอย่างนี้ออกมาได้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มาดูได้มาชมกันนั่นเองและตรงนี้ล่ะค่ะก็เลยกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาที่วัดหลงซานแห่งนี้ค่ะหลงซานแล้วนะคะคุณผู้ชมที่พลาดไม่ได้ก็คือนอกจากเราจะมาสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชื่นชมศิลปะจีนโบราณแล้วคนข้างในเนี่ยเขาบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดที่สุดเลยค่ะก็คือต้องมาดูดวงด้วยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าข้ามมานะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะพบกับสถานที่ซึ่งเขาบอกว่ามีหมอดูที่แม่นมากๆค่ะแต่เอาเข้าจริงนะคุณผู้ชมคุณก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะดูดวงกันยังไงเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าค่ะนี่ตรงนี้เราลงเข้ามาเราลงมาด้านล่างแล้วนะคะทางนี้ค่ะเป็นอะไรบ้างชมรมตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจะมีโต๊ะหมอดูอยู่ประมาณสัก 10-20 โต๊ะอย่างมากนะคะแต่ลงมาปุ๊บค่ะเชื่อไหมคะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้เป็น10แทบจะเป็น100เลยนะคะหมอดูเนี่ยซึ่งน่าตื่นเต้นมากๆเลยทำไปทำมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าห้างนี้เป็นห้างหมอดูแหละคุณผู้ชมแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าที่นี่เนี่ยวิธีการดูหมอก็มีหลายอย่างมากก็จะมีทั้งเมื่อกี้มีดูโง่เฮงนะคะตรงนั้นมีดูลายมือมีดูวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วที่กูเห็นเนี่ยกูว่ามันน่ารักมากๆเลยตรงนี้ค่ะเขาจะมีเป็นนกตัวสีขาวๆน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะคิดว่าน่าจะมีการใช้สัตว์อย่างใช้นกเป็นการดูดวงด้วยล่ะค่ะอันนี้แปลกมากไม่เคยเจอเลยมันน่าจะเป็นสไตล์การดูดวงของคนไต้หวันนั่นแหละค่ะน่ารักมากเลยอ่ะจะเป็นภาพ